ตอนแรกนะครับฟองดูสังขยานะฮะไม่ยากเลยเดี๋ยวนี้นะครับผงทำสังขยาผงทำสังขยากลิ่นวานิลานะฮะโอเคแต่วันนี้ผมใช้3ฟองนะง่ายกว่าฉีกง่ายใช่ๆแบบสวยไงสวยไม่เข้าใจจริงๆนี่ไงผู้ชายมาจากดาวอังคารผู้หญิงมาจากดาวอังคารผู้ชายมาจากดาวศุกร์โอเคดูสีสวยจังเลยไม่ได้สวยแค่สีนะครับรสชาตินี่โอ้โหวิธีการทำง่ายๆฉีกฟองใส่น้ำร้อนนะครับเป็นอันเรียบร้อยใส่เลยด้วยนิดนึงเทดดี้เคล็ดลับเพิ่มทำให้มันออกเป็นครีมๆหอมตอนเทนี้ต้องต่ำๆนิดนึงนะเก่งใจอ่ะเรียบร้อยครับกูยกน้ำร้อนไม่ไหวอ่ะยกเทให้หน่อยสิเนี่ยแหละนะเร็วๆครับน้ำนี่คือต้องร้อนจริงๆนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าน้ำไม่ร้อนเนี่ยสังขยาของเราจะเป็นลูกๆยกน้ำร้อนไม่ไหวนะครับแต่มีแรงกวนสังขยาแปลกจริงๆอ่ะโลกของเราตอนนี้มันดียากเนาะก่อนรับประทานใส่เนยสดครับผมเป็นเคล็ดลับใช่เลือกเนยสดคุณภาพดีๆแล้วขณะที่สังขยาเรายังร้อนๆอยู่เนี่ยคนเข้าไปเนยก็จะละลายแล้วก็จะหอมสังขยาจะเงาคือเนยสดอันนี้เราเลือกใช้เป็นเดนิสสนิทเค็มใช่ค่ะคือสังขยาเนี่ยจะมีความหวานนะฮะแล้วเราใส่เนยสดเข้าไปเนี่ยมันจะเหมือนหวานตัดเค็มนะฮะคุณผู้ชมเสร็จแล้วอ่ะใช่น่าทานมากคือดีเมื่อยแล้วอ่ะเนยยังไม่ละลายเลยอีกหน่อยทิ้งไว้เดี๋ยวก็ละลายเจ้เนยอ่ะช่วยหน่อยสิโอ้โหเฮ้ยไม่ใช่งานง่ายๆเหมือนกันนะเนี่ยสุดท้ายเรื่องอะไรพวกนี้ต้องกลับมาที่เราอ่ะโอเคงั้นอย่างนี้เราเตรียมอุปกรณ์เตาฟองดูก่อนเนาะใส่เทียนลงไปจากนั้นนะหม้อฟองดูวางค่ะให้ลองล็อกใช่ไหมใช่แล้วใช้ได้นะต่ำไปไหมไม่เนอะกำลังดีนะโอเคเทดดี้ใส่โอเคครับฟองดูได้เลยอันนี้ก็ใส่สังขยานะฮะที่เราเตรียมไว้ลงไปวิน่าทานจังเลยเทดดี้โอ้โหแล้วแบบนี้รู้ไหมทำไมต้องใส่อย่างนี้รู้ทำไมอ่ะมันจะเป็นร่องๆเห็นไหมแล้วให้ต่อเอาไว้พาดไม้เฮ้ยไม่เห็นเหมือนที่เตรียมกันว่าเทดดี้จะแกล้งว่าเทดดี้จะไม่รู้ไม่ใช่หรอมันหมดยุคแล้วล่ะแล้วก็จะมีแป๊บนึงแป๊บนึงเนี่ยคือเป็นบอกว่าเป็นอาหารสารสัมพันธ์นะครับคุณผู้ชมเอามานี่เอามาหยิบมาดูนี่คือเป็นเมนูสารสัมพันธ์นะครับคุณผู้ชมแต่อุปกรณ์เนี่ยสารสัมพันธ์มันไม่เท่าเทียมกันเทดดี้กินได้อยู่แล้วเทดดี้ตัวใหญ่กินเร็วได้เรามือสั้นเหมือนเทดดี้เราก้มลงไปก็ไม่ถึงแม่เจ๊เจ๊ตัวเล็กนะ โอเคคือขั้นตอนการทานดีกว่าเนี่ยเราได้ฟองดูแล้วครับผมเราทานได้เลยหลังจากนี้เรามีบิสกิตขนมปังคุกกี้อะไรก็ได้จิ้มมันลงไปชุ่มๆเอาเข้าปากได้เลยโอเคครับเราต้องสาธิตให้คุณผู้ชมดูไหมเทดดี้ได้ลองดูจะดูดีไหมอ่ะไม่กินละนั่นลีลาจริงเลยสารสัมพันธ์เนาะเอากินเลยเสียงกรอบด้วยนะฮะอร่อยไหมแต่ว่าถ้ากินแล้วจะจิ้มลงไปยังไงอ่ะอีกด้านหนึ่งไงเอาให้นิดนะเดี๋ยวจิ้มอีกทีนึงจะไม่มีโอกาสแล้วนะมันอร่อยมากเลยเจ๊อร่อยอันนี้ขนมปังเจ๊ไปซื้อจากไหนมาทำไมอ่ะการจิ้มที่ถูกต้องนะมันต้องโดนทั่วทั้งชิ้นเมื่อกี้ที่เราไม่ใช้ตัวจิ้มเพราะว่าขนมปังกรอบจิ้มเดี๋ยวมันแตกอันนี้คือหลักการ
แล้วเขาไม่มีใครมาพลาดพลาดเห็นไหมเลยนี่เขามันต้องเลอะอยู่แล้วทำไมจะไม่ล้างเหรอกินเสร็จอ่ะแข็งมะอร่อยเนาะสังขยาอร่อยมากอะไม่น่าเชื่อมันคือเมนู 3-3 พันจริงๆอะเมนูนี้ไว้จิบแฟนได้เลยคือสังขยาอร่อยมากหวานหอมมันที่สำคัญเค็มนิดๆเพราะว่าเนยสดที่เราใส่นะฮะแล้วพอจิ้มกับขนมปังปุ๊บโอ้โหเป็นไอเดียที่ดีมากเราว่าถ้าถามเราเนี่ยนะคะเราคิดว่าไม่ใช่แค่ขนมปังที่เอามาจิ้มได้นะคุณผู้ชมผลไม้เอามาจิ้มแล้วเราก็มีไอศกรีมแช่แข็งแบบแข็งๆจุ่มลงไปข้าวเหนียวแช่แข็งข้าวเหนียวมะม่วงอย่างเงี้ยจากที่พูดมานะครับมันเริ่มจะเลยเถิดจากคอนเซ็ปต์ที่เป็นอาหารสารสัมพันธ์รักไปละเริ่มจะเป็นอาหารมือหนักอันนั้นก็จะเป็นเอพิโซดต่อไปของยิ่งสักแฟมิลี่นะฮะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้นะฮะก็ประมาณนี้2เมนูสารสัมพันธ์รักอยากให้คุณผู้ชมเอาลองไปทำทานกันที่บ้านค่ะรับรองว่าไม่ว่าทานกับใครทุกคนก็ต้องรักคุณอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมรายการยิ่งสักแฟมิลี่ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวช.และหลักสูตรระยะสั้นเปียมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเปียจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ02-682-7644สาขาเชียงใหม่053-412-378-9และ www.yingsakfood.com